วัสดีครับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยและนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับวันนี้เราจึงมีเรื่องราวประสบการณ์การรักษาด้วยสเต็มเซลล์จากแขกรับเชิญของเรามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันว่าแล้วไปชมวิดีโอกันก่อนครับความเสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยครับบางคนก็มีร่างกายที่เสื่อมเร็วกว่าปกติฉะนั้นสาระความรู้ในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาให้คุณผู้ชมได้ลองทบทวนเลือกเข้ารับการบริการรักษาได้เพราะจากประสบการณ์ของแขกรับเชิญเราในวันนี้ถือเป็นเรื่องที่ยืนยันคุณภาพของวิธีการรักษาด้วยสเต็มเซลล์เลยครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามชมรายการของเราวันนี้ให้ดีส่วนตอนนี้ไปพบกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันก่อนในช่วง Healthy Wealthy ครับสุขภาพดีที่มีรสชาติกับช่วง Healthy Wealthyสวัสดีค่ะที่นี่แม่ราปลาเผาสาขาชินเขตค่ะเอกลักษณ์ของแม่ราปลาเผาก็จะเป็นปลาช่อนซึ่งมาจากลำน้ำแม่ลามันจะไม่เหมือนตามท้องตลาดก็จะลำตัวพิเศษอ้วนแล้วก็ครีบจะสีแดงนะคะนอกจากปลาช่อนเผาแล้วยังมีเมนูอื่นๆอีกนะคะเช่นยำหัวปลีโบราณยำกบโบราณยำถั่วพูแกงคั่วหอยขมและต่อด้วยส้มตำปูม้าค่ะบรรยากาศภายในร้านของแม่ลาสาขาชินเขตนะคะมีทั้งเอาท์ดอร์และอินดอร์เอาท์ดอร์พบกับบรรยากาศชิลๆเย็นๆ ช่วงเย็นจะมีดนตรีเล่นนะคะส่วนบรรยากาศอินดอร์นะคะบรรยากาศส่วนตัวและคาราโอเกะไว้คอยบริการค่ะเมนูแนะนำวันนี้นะครับส้มตำปูม้านะครับเราเริ่มที่วัตถุดิบตัวแรกนะครับปูม้านะครับสดๆนะครับแล้วเรานำไปดองในสูตรของเรานะครับ1วันนะครับ1คืนนะครับสำหรับปูม้านะครับจากนั้นนะครับเราก็เริ่มตำส้มตำครับเริ่มจากพริกกระเทียมนะครับตอนนี้เชิญเชฟเหมียวนะครับหลังจากตำพริกกระเทียมละเอียดแล้วนะครับเราก็จะใส่นะครับน้ำที่เราปรุงไว้สำเร็จแล้วนะครับน้ำตาลน้ำปลามะนาวนะครับเส้นนะครับส้มตำนะครับเส้นมะละกอบวกแครอทนิดหน่อยเมนูนี้สาวๆนะครับรับรองว่าไม่อ้วนนะครับดีต่อสุขภาพแซ่บเสียบปลาป่นนะครับเป็นสูตรเฉพาะของเรานะครับสำหรับปลาป่นครับเพิ่มรสชาตินะครับให้เข้มข้นให้นัวขึ้นนะครับท้ายสุดและสุดท้ายครับปูที่เราดองเอาไว้ครับปูม้าที่เราดองเอาไว้เสร็จแล้วครับส้มตำปูม้านะครับจากร้านแม่ลาปลาเผาชินเขตครับแม่ลาปลาเผาสาขาชินเขตตั้งอยู่ที่งามวงวาน47เข้าซอยมาตรงมาเรื่อยๆร้านอยู่ขวามือค่ะร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจ Facebook แม่ลาปลาเผาชินเขตหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่099-449-4996ค่ะมาลองปลาช่อนเผาแท้ๆได้ที่แม่ลาปลาเผาสาขาชินเขตค่ะมันก็เลยลวนไม่เป็นสามมิติครับเดี๋ยวไอ้นี่เขาบอกว่ายืนไอ้นี่ก็บอกว่านอนเดี๋ยวถึงวันนั่งร่างกายทำไงมันก็เลยหมุนพอหมุนเสร็จมันก็จับเรานอนลงช่วง Health Talk สนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคช่วงที่2ของรายการ Discovery Health Tips ฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราถึงการนำเอาสเต็มเซลล์มาใช้เราพูดถึงเรื่องของสเต็มเซลล์รูปแบบต่างๆกันไปละเราทิ้งท้ายกันเอาไว้เรื่องนึงฮะคุณผู้ชมก็คือเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ที่เรากลัวกันเหลือเกินก็คือโรคที่เป็นแพ็คเกจนั่นเอง
โรคที่เป็นแพ็กเกจก็คือโรคที่มาตั้งแต่โรคหลอดเลือดอักเสบคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงไปจนถึงเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจตายกล้ามเนื้อหัวใจโตกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื่องของภาวะหัวใจและหลอดเลือดทั้งหลายและแน่นอนเรื่องราวเหล่านี้การใช้สเต็มเซลล์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะช่วยฟื้นคืนคุณภาพชีวิตให้กับหัวใจและหลอดเลือดของเราได้ดีเช่นเดียวกันแขกรับเชิญของเราในวันนี้ฮะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเซลล์บำบัดเป็นอย่างดีท่านหนึ่งของเมืองไทยเลยนายแพทย์สุชัยหยองอนุกูลครับประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับเราเกริ่นให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วถึงเมื่อวานว่าวันนี้เรามีเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่เราจะเอามาพูดกันก็คือเรื่องของการบำบัดครับรักษาปัญหาที่เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยการใช้เซลล์บำบัดเรามาคุยกันว่าสเต็มเซลล์เนี่ยหรือว่าเซลล์รักษาไอตัวร่างกายเราเนี่ยครับมันจะไปทำอะไรบ้างกับถูกไหมฮะกับไอตัวหลอดเลือดเราเราก็เลยใช้เคสจริงเอามายกตัวอย่างเลยนะครับเคสจริงของเราเนี่ยเราก็จะมีหลายเคสแม้กระทั่งไอ้อย่างเมื่อวานที่เราคุยกันไปเรื่อง ED อ่ะมันก็เกิดจากไอ้เรื่องหลอดเลือดหลอดเลือดไปซัพพลายมันไม่ดีถูกไหมฮะมันก็ทำให้เกิดการแข็งตัวหรืออะไรมันก็เก็บเลือดไม่อยู่มันก็ทำให้ไม่แข็งตัวคล้ายๆกันตอนนี้ไอ้เรื่องหัวใจเหมือนกันพอเกิดการอุดตันเกิดอะไรเงี้ยมันก็เลือดไม่ไปเลี้ยงถูกไหมครับเราก็จะมีเคสอยู่สักผมจะยกตัวอย่างง่ายๆสัก 2-3 เคสนะฮะเอาเคสแรกเลยเป็นหลวงพ่อเป็นวัดดังเลยเป็นวัดหลวงวัดที่ดังเรียกว่าต้นของเมืองไทยเลยก็เป็นนะฮะเป็นพระผู้ใหญ่เป็นโรคอยู่โรคนึงก็คือไอ้เรื่องหลอดเลือดนี่แหละปรากฏไอ้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงซีเรเบลลัมก็คือสมองน้อยคนเรามีสมองใหญ่อยู่อันนึงมีสมองน้อยอยู่2อันตรงนี้โอเคตอนนี้ไอ้สมองน้อยที่ไปเลี้ยงเนี่ยเส้นเลือดฝ่อไปสมองน้อยเนี่ยมีหน้าที่เป็นไงช่วยบาลานซ์ร่างกายเราทำให้เกิดการสมดุลใครที่จะยิงปืนแม่นไหมพาเป้าแม่นไหมเตะบอลแม่นไหมตีกอล์ฟแม่นไหมอยู่ที่สมองน้อยสองก้อนนี่แหละถ้ายิ่งเทรนมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยยิ่งดีใหญ่สังเกตไหมเวลากายกรรมฝังเจ้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะเทรนตั้งแต่เป็นเด็กๆเพราะว่าสมองน้อยเนี่ยมันจะถูกเทรนมาดีแม่นยำในการที่เขาเรียกว่าอะไรประเมินมุมองศาของร่างกายเราโอเค okay. ตอนนี้พอหลวงพ่อเนี่ยฝ่อไปข้างหนึ่ง มันเลยเหมือนกับการประเมินผลเนี่ยผิดเพราะการประเมินผลของคนเรามันจะเป็น3มิติเพราะฉะนั้นเป็นไงพอมันส่งไปแล้วการประเมินผลเนี่ยโดนประเมินอยู่ข้างเดียว อีกข้างนึงมันฝ่อไปประเมินได้ไม่ค่อยเก่งมันก็เลยลวนไม่เป็น3มิติเดี๋ยวไอ้นี่ก็บอกว่ายืนเดี๋ยวนี่ก็บอกว่านอนเดี๋ยวนี่ก็บอกนั่งร่างกายทำไงมันก็เลยหมุนพอหมุนเสร็จมันก็จับเรานอนลงคิดอะไรไม่ออกนอนซะก่อนใช่เพราะพอมันหมุนเนี่ยหลวงพ่อองค์นี้ก็เลยเป็นไงหมุนตลอดเวลาเลยรักษามา6ปีกับโรงพยาบาลที่เป็นเอกชนที่ถือว่าดีมากๆของเมืองไทยก็คือหมอเขาก็รักษาได้แต่ตามอาการก็รักษาด้วยวิธีการทั่วไปปกติใช่ก็คือการแพทย์แบบพยายามให้ยาขยายเส้นเลือดยาละลายริมเลือดอะไรก็จิปาถะครับปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ทำให้สมองน้อยเนี่ยมันฟื้นกลับขึ้นมามันก็หมุนอยู่ตรงนั้นพอหมุนไปนานๆ6ปีหลวงพ่อก็ผอมมากเลยเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วขณะที่กำลังจะเสียชีวิตแหละเพราะทางวัดก็เตรียมงานแทงหยวกอะไรก็เพื่อเป็นพระผู้ใหญ่อะไรเงี้ยโอเคก็เป็นวัดหลวงก็เป็นวัดเนี่ยนะฮะก็ลูกศิษย์ก็เข็นหลวงพ่อมาโรงพยาบาลบอกเฮ้ยหมอช่วยหน่อยเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกโอเคปรากฏเราก็บอกโอ้โหแล้วถ้าผมรักษาครึ่งกลางแล้วมันเดชไปเดี๋ยวโยมแม่เขาโยมอะไรก็มาหาว่าเราไปทำให้หลวงพ่อเดชขอสองชื่อกันแล้วกันเจ้าวาดเซ็นมาชื่อหนึ่งโยมแม่เซ็นมาชื่อหนึ่งเพราะโยมพ่อท่านเสียไปแล้วนะฮะก็แล้วผมจะรักษาไม่เก็บตังค์เลยเจ้าวาดเซ็นเลยครับพระเจ้าวาดก็รักษาหลวงพ่อจนหมดตังค์เหมือนกันโยมอุปถัมภ์ทุกโยมหมดตังค์หมดครับก็โยมแม่ก็เลยไปที่โรงพยาบาลเดิมไปหาอาจารย์หมอนี่แหละที่เป็นคนรักษาหลวงพ่อมา6ปีนะครับก็โยมก็เลยบอกว่า
สเต็มเซลล์เนี้ยมันยังไม่ได้รับรองโดยแพทยสภาครับนะครับผมก็บอกว่าผมก็เลยขอเปิดเหมือนกับประชุมทางไกลอ่ะให้เขาเปิดเสียงไว้ครับแล้วผมก็พูดไปบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ถ้ารักษาหลวงพ่อนี่อาจารย์รักษาหายโอกาสจะหายกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์บอกรักษา6ปีแล้วหมอว่าทางอายุรกรรมสมองอะไรเงี้ยนะบอกว่า6ปีแล้วยังไงก็ไม่หายผมมองงี้ละกันผมโอกาสหาย 0.5% ก็ยังถือว่ามีโอกาสนะแต่ว่าไม่คิดตังค์เลยในการรักษาโยมแม่ก็ตัดสินใจเอาเองละกันว่าจะโยมแม่ก็เซ็นไหมผมครับผมก็เลยรักษาหลวงพ่อไปปรากฏว่าแค่4เดือนหลวงพ่อกลับไปบิณฑบาตได้เลยครับผมเดือนแรก 5:30 โทรมาถามนามสกุลผมเพราะนามสกุลผมจะยากหน่อยนึงครับถามว่าสะกดยังไงผมก็บอกโอ้หลวงพ่อถามไปทำไมหลวงพ่อบอกลุกขึ้นมานั่งสมาธิได้แล้วจะแผ่เมตตาให้ผมโอ้ยหลวงพ่อเดือนเดียวอย่าเพิ่งก่อนไม่ต้องรีบขนาดนั้นผมเองก็ไม่ได้ไปคาดหวังว่าหลวงพ่อต้องมาช่วยเหลืออะไรผมยังไงเพราะว่าผมว่าพักเถอะไม่ต้องนะฮะปรากฏว่าเดือนที่สองหลวงพ่อใช้สีเท้าเดินได้ใช้วอล์กเกอร์เดินได้อย่างเงี้ยสี่ขาไอ้สี่อันเนี้ยครับเดือนที่3หลวงพ่อใช้อันเดียวแต่ว่าข้างล่างมันเป็น3เดินได้เดือนที่4หลวงพ่อบอกจะไปบิณฑบาตแล้วผมบอกว่าจะรีบไปไหนหลวงพ่อบอกว่านอนเนี่ย6ปีรวมกับอีก4เดือนเนี่ยมันนอนมากเกินไปแล้วหลวงพ่อบอกว่าจะไปบิณฑบาตผมว่าอุ๊ยตายแล้วจะไปล้มไปลุกคุกอะยังไงเดี๋ยวหลวงพ่อไอ้ร่างกายมันยังไม่เสถียรนะครับเอางี้ละกันให้ลูกศิษย์โทษนะเน็บไปด้วยสักคนนึงไปโอเคหลังจากนั้นก็ตอนที่หลวงพ่อหายแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปให้คุณผู้ชมฟังถึงกระบวนการในการฟื้นคืนสภาพของหลวงพ่อองค์นี้กันครับว่ากระบวนการที่ทำให้เกิดการฟื้นสภาพได้ขนาดนี้เนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรเพราะว่าเราสามารถอธิบายได้อย่างวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังว่าจากที่คุณหมอเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยจากสภาวะ6ปี4เดือนของพระภิกษุอาพาธองค์หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับภาวะที่เราเรียกว่าใกล้มรณภาพเหลือเกินสามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่เป็นปกติได้เนี่ยมันมาจากกลไกอะไรช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อฮะสักครู่ครับร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการ Discovery Health Tips และโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสในคำถามที่ว่าข้อใดกล่าวถูกถึงกลไกการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ข้อ A นำเส้นเลือดจากส่วนอื่นมาเปลี่ยนข้อ B สร้างเส้นเลือดขึ้นมาใหม่ผู้โชคดีได้รับโปรแกรมตรวจสุขภาพด้วยเทคโนโลยีควอนตัมมูลค่า 3,000 บาทจากโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสฟรีทุกจำนวน10ท่าน10รางวัลร่วมสนุกได้ที่หมายเลข0819320208ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันอาทิตย์ทาง Facebook Discovery Health Tips มันเลือดมันโฟลว์ได้แค่ 38% ถ้าต่ำกว่า40เนี่ยเขาต้องไปผ่าตัดละครับปรากฏว่ายังไม่มีเวลาเพราะเตียงเต็มอยู่ต้องรอคิวสนุกตอบคำถามกับรายการ Discovery Health Tips และโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสในคำถามที่ว่าข้อใดกล่าวถูกถึงกลไกการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ข้อ A นำเส้นเลือดจากส่วนอื่นมาเปลี่ยนข้อ B สร้างเส้นเลือดขึ้นมาใหม่ผู้โชคดีได้รับโปรแกรมตรวจสุขภาพด้วยเทคโนโลยีควอนตัมมูลค่า 3,000 บาทจากโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสฟรีทุกจำนวน10ท่าน10รางวัลร่วมสนุกได้ที่หมายเลข0819320208ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันอาทิตย์ทาง Facebook Discovery Health Tips ช่วงที่3ของรายการ Discovery Health Tips ครับคุณผู้ชมครับมากันเลยสั้นๆเลยเมื่อกี้นี่เราพูดถึงกรณีศึกษาของพระภิกษุอาพาธท่านหนึ่งจากภาวะ6ปี4เดือนที่ป่วยด้วยภาวะของสมองฝ่อครับสามารถกลับมามีชีวิตที่เป็นปกติได้กระบวนการที่ทำให้เกิดการฟื้นคืนคุณภาพชีวิตที่ดีได้ขนาดนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรครับคุณหมอใจเดียวกันผมเองเวลารักษาแล้วผมก็เอ๊ะหลวงพ่อท่านเนี้ยทำไมแบบหายได้เร็วแล้วก็ดี4เดือนกลับไปมีชีวิตเหมือนกับแบบปกติได้เนี่ยครับผมก็สงสัยเหมือนกันผมก็เลยขอหลวงพ่อบอกเอ้ยหลวงพ่อขอหน่อยได้ไหมว่าให้หลวงพ่อเนี่ยท
ทำเหมือนกับทดสอบหน่อยว่ามันไปหายจากอะไรปรากฏว่าที่เราทำกันแล้วเนี่ยก็คือฉีดสีเข้าไปดูว่าในสมองเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยที่ไปเนี่ยที่มันไปอุดตันที่มันไปฝ่อเข้าอะไรเนี่ยมันหนึ่งนะหนึ่งนะสมมติฐานที่เราตั้งไว้หนึ่งไอ้สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยที่เราฉีดให้กับหลวงพ่อเนี่ยมันไปละลายพลาคหรือว่าเขาเรียกอะไรการอุดตันพลาค PLA QUE ก็คือไอ้เศษขยะที่ไปอุดเอาไว้ทะลวงมันให้มันโล่งหรืออีท่าไหนยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือก่อนที่เราจะทำการรักษาเนี่ยเราก็มีผลการตรวจทางทดลองมาอยู่แล้วเรามีผลมาดูกันอยู่แล้วเรามีทั้งเรื่องของ CT มีอะไร CT สแกนมีอะไรแบบนี้อะไรแล้วหลังจากที่สิ้นเสร็จสิ้นว่ามันฝ่อไปเราก็มาเปรียบถูกต้องผมจะเราก็อยากรู้เปรียบเทียบแล้วแหละมันก็ฟูขึ้นมาครับมันก็สร้างขึ้นมาพอหลังจากฉีดสเต็มเซลล์ไป4ครั้งมันก็ฟูขึ้นมา4เดือนมันก็ทำเท่ากับทำงานได้เท่ากันละครับแต่เราอยากรู้ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมันไปทำยังไงกับหลวงพ่อปรากฏพอเราฉีดสีไปปั๊บพรากอยู่กับที่ครับไอ้ที่อุดตันไว้ไม่สลายไปไหนแต่ว่าที่ดีคือว่ามันสร้างคอเลสเตอรอลบัดซัพพลายแปลว่าสร้างไบพาสเหรอเหมือนกับถนนตรงนี้มันขาดไปมันก็เลยสร้างไอ้แขนงก็เรียกอะไรนะก็คือสร้างต้นโครงการเป็นทางเบี่ยงไปพอฉีดสีมันก็จะออกไปเป็นเส้นเต็มไปหมดเป็นเส้นฝอยเป็นเส้นฝอยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอธิบายกระบวนการเป็นภาษาแบบชาวบ้านง่ายๆก็คือสเต็มเซลล์เนี่ยไม่ได้ไปสลายพลักทิ้งไอ้พลักเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการการสร้างเส้นเลือดใหม่เขาเรียกนีโอวัสคูลาไรเซชันก็คือไปสร้างเส้นทางใหม่สร้างเส้นทางใหม่ครับบานบานนั้นก็คือไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นทางใหม่ไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างทางเดินของเลือดใหม่ใช่ซึ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงสามารถส่งเลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะปลายทางได้ดีใช่ฮะใช่ไหมฮะพอดีมีคนไข้คนหนึ่งจะต้องทำการเปลี่ยนเขาเรียกไบพาสเส้นเลือดหัวใจเปลี่ยนหลอดเลือดเส้นหัวใจสี่เส้นเนื่องจากว่าจาก A ไป B เนี่ยมันเลือดมันโฟลว์ได้แค่ 38% ถึงต่ำกว่า40เนี่ยเขาต้องไบพาสละครับปรากฏว่ายังไม่มีเวลาเพราะเตียงเต็มอยู่ต้องรอคิวครับก็เลยมีเวลาให้เราอยู่2เดือนหลังจากเราทำเซมเซลล์ไปบอดไปทำอีกทีนึงจากโฟลเรทก็เรียกว่าเอ็กโคดู A ไป B มันได้54% นึกออกไหมฮะครับจาก38มาเป็น54มันก็ดีขึ้นก็เกินแล้วก็ไม่ต้องทำแหละใช่ไอเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้ครับเราก็เลยขอให้เขาช่วยดูส่วนหัวใจแล้วก็ฉีดสีปรากฏเหมือนกันไอพลาคที่ไปอุดตรงนั้นยังเท่าเดิมแต่ว่าเส้นเลือดที่อ้อมไปก็เยอะๆอย่างนั้นก็คล้ายกันเพราะฉะนั้นสรุปแล้วสเต็มเซลล์เนี่ยคล้ายกับว่ามันไปทำให้โลจิสติกเนี่ยของเลือดเนี่ยดีขึ้นโดยสร้างเส้นเลือดฝอยอ้อมออกไปคือจริงๆถ้าจะให้ผมสรุปในสิ่งที่คุณหมอเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยผมสรุปให้คุณผู้ชมฟังง่ายๆแบบนี้ครับก็คือกระบวนการในการรักษาภาวะอาการป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมากนะคือเรามีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะหยุดหัวใจไว้ชั่วคราวเพื่อที่จะไปทำการเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจโดยการเอาหลอดเลือดจากแขนหรือขามาเปลี่ยนได้แต่สิ่งที่สเต็มเซลล์ทำนั่นคือสิ่งที่ต่างออกไปครับมันไม่ใช่การเอาหลอดเลือดมาเปลี่ยนแต่สเต็มเซลล์เนี่ยไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่สร้างทางเบี่ยงใหม่เพื่อทดแทนทางเดิมที่เสียหายใช่ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการบำบัดโดยการใช้เซลล์บำบัดก็ดีเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาโดยการเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจก็ดีหรือการทำไบพาสหรือการทำบอลลูนก็ดีเนี่ยให้ผลเป็นที่น่าพอใจเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือการใช้เซลล์บำบัดเนี่ยความเจ็บปวดน้อยกว่าความเสี่ยงน้อยกว่า คุณภาพชีวิตในช่วงก่อนระหว่างแล้วก็หลังการบำบัดเนี่ยดีกว่าการบำบัดรักษาด้วยวิธีการปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็เอาคนไข้เป็นศูนย์กลางบอกเขาทุกอย่าง educate เขาหมายถึงว่าให้ความรู้เขาให้เขาเลือกเองแล้วเขาเลือกยังไงเราก็เคารพการตัดสินใจของเขาเช่นบางคนบอกผ่าตัดแล้วก็ค่อยมาให้สเต็มเซลล์เพื่อทำให้แผลผ่าตัดหายเร็วขึ้นครับเส้นภาวะอะไรดีขึ้นเราก็จะช่วยเขาหรือบางคนบอกว่าเอ้ยฉันไม่ผ่าตัดเราก็มาทำเรื่องเกี่ยวกับเซลล์บำบัดครับหรือบางคนบอกผ่าตัดอย่างเดียว
เราก็เคารพเขานั่นอีกครับนั่นเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเซลล์บำบัดต่างออกไปก็คือการใช้เซลล์บำบัดเนี่ยสามารถนำไปประกอบกับการรักษาบำบัดรักษาที่กระทำกันอยู่เป็นปกติให้มีผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เราอาจจะเลือกในการบำบัดโดยการใช้เซลล์บำบัดอย่างเดียวก็ได้ใช่กับยาคู่กันหรือเอาเซลล์บำบัดไปประกอบกับการบำบัดรักษาด้วยวิธีการปกติไม่ว่าจะเป็นการบายพาสก็ดีการบอลลูนก็ดีก็ได้หรือการบำบัดด้วยการใช้ยาก็ได้ใช่ใช่ไหมครับหรือหลังจากเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการปกติแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้เซลล์บำบัดในเรื่องของการฟื้นคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กลับมาได้อีกเหมือนกันใช่ครับนี่คือลักษณะเฉพาะที่เซลล์บำบัดสามารถทำได้นะครับคุณผู้ชมไม่เฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมรรถภาพทางเพศเท่านั้นเรายังมีโรคอีกหลายโรคแล้วก็ภาวะอีกหลายภาวะที่เราสามารถใช้เซลล์บำบัดในการฟื้นคืนคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนอย่างที่เราเคยเป็นเนี่ยให้กับเราได้เหมือนกันเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเราจะมาคุยกันในวันพรุ่งนี้กันต่อฮะคุณผู้ชมฮะในวันนี้เนี่ยเราทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับวิทยากรของเรากันต่อฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราครับนายแพทย์สุชัยหยองอนุกูลครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับและแน่นอนฮะคุณผู้ชมฮะวิทยากรรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเซลล์บำบัดท่านหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเซลล์บำบัดกันต่อในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับคุณผู้ชมฮะแต่ในวันนี้เนี่ยเราต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายทำรายการกันก่อนฮะเซนต์คาร์ลอสเมดิคอลสปาครับโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสฮะวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะกลับมาพบกันที่นี่อีกเช่นเคยเราจะกลับมาเปิดโลกกระทัดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ฮะ 3:30 ถึง 4:00 น.ทาง Mcord Family ช่อง14ครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาลกวงณอยุธยาครับนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับคุณผู้ชมพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการธรรมรินทร์คลินิกและบริษัทไทออนไบโอเทคเอาเนี่ยเซลล์จากรากผมคุณนี่แหละครับเอามาเปลี่ยนรหัสยีน4ตัวนะครับครับแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นเอมบริกสเต็มเซลล์เลยครับสิ่งที่ผมสะเทือนใจที่สุดเลยว่าถ้าผมเห็นคนไข้คนหนึ่งเนี่ยแล้วผมนอนอยู่เนี่ยแล้วผมไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้เลย